สวัสดีจ้าทุกคนพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่น้องในป่าเห็ดมื้อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดแล้วก็เห็ดที่มาเก็บมื้อนี้แล้วจ้าพี่น้องเป็นเห็ดที่เขาเกิดโดดแล้วเนาะดอกเขาสิบ่ค่อยงามคือจังคลิปหมู่บ้านนี่เนาะจ้าพี่น้องบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาหันกล่องเก็บเลยเพราะว่าตอนนี้ใบ2แล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าจังหน่อยประมาณ 3:00 น. 4:00 น.เนี่ยเขาก็จะมืดเฮาก็สิบ่สามารถย่างเก็บเห็ดได้เพราะว่ามันจะหนาวเนาะเก็บเห็ดเลยจ้ะขาเขาเจอเหย้าอ๋อขาหักอยากไล่เสียงรถด้วยพี่น้องเพราะว่าเก็บอยู่ข้างทางป่าข้างทางข้างถนนคือเก่าจ้ะจ้าแล้วขอแจ้งอีกนะจ้ะพี่น้องคือท่านที่ทรงที่อยู่มาถ่าซิมเฮ็ดน่ะทางมาถามว่าเป็นหยังซะแล้วคือบ่ทรงหมายเลขบัญชีไปจักเทื่อถ้าก่อนจ้าพี่น้องคือว่าเซาแล้วต้องทรงให้ท่านที่โอนเงินมาแต่งวดก่อนก่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าโอนตอนมีลายซื้อรับเฮ็ดนะจ้ะพี่น้องรอโอนตอนมีรายชื่อรับเห็ดนะคะขันฮอดคิวของท่านได้แล้วซาแล้วค่อยสิส่งหมายเลขบัญชีเพื่อโอนค่าเห็ดให้แต่ถ้าเกิดว่าท่านได้มีรายชื่อรับเห็ดก็อย่าฝ่าโอนจ้ะพี่น้องถ้าก่อนก็อยู่ไต่หมดนี่ขาน้ำงามขาเขาเหย้าแล้วขอเก็บ2มือกันพี่น้องเฝ้าแบบนี้เอาไว้จะเป็นเสื้อนะพี่น้อง
ู้พี่น้องปลานี่ซาแล้วมาเก็บได้รอบ2รอบเขาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อีกซาแล้วมาเก็บตอนที่เฮ็ดเขาเริ่มออกใหม่ๆเนาะดอกยังน้อยอยู่วัดนั่นที่มากวัดนี่ซุ่มใหม่ขึ้นเอลินานั่งในรถกระพอส่วนพี่เนยเมื่อเดี๋ยววันเสาร์คลิปลงวันอาทิตย์นะจ๊ะพี่เนยตัดขาเห็ดแล้วก็ซักผ้าน่าอยู่บ้านเพราะว่านั่งมีการบ้านน้ำพี่น้องขึ้นไหมกับประหอดบ้านแล้วจ้ะพี่น้องคือไปเก็บแค่ชั่วโมงเดียวเนาะเพราะว่าจะไปซื้อได้กินเพราะว่ามื้ออื่นวันอาทิตย์ร้านค้าเขายุดแล้วก็สิได้ฟาร์มมาตัดขาเห็ด
แล้วก็แพ็กเห็ดแล้วก็จัดเขียนเสื้อไล่เสื้อผู้ที่สิได้รับเห็ดรอบ2แล้วจะพี่น้องเลยเฝ้ากลับมาบ้านตอนนี้ซาน่ะก็ตัดขาเห็ดแล้วก็แพ็กเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะแพ็กเห็ดเตรียมมาส่งไปไทยอาทิตย์หน้าแล้วจ้ะพี่น้องนี่คือว่าเป็นเห็ดที่ซาแหล่แพ็กไว้เนาะเดี๋ยวซาแหล่หันกล้องให้เบิ่งจ้ะนี่ก็จะได้เต็มแล้วลังนึงเนาะพี่น้องลังบ่แม่นลังน้อยได้จ้ะคือลังใหญ่เนาะเป็นลังใหญ่แต่ว่าลังน่ะมันบ่พอซาแหล่ต้องทาวันจันทร์ควันพอสิไปซื้อลังมาเพิ่มอีกเพราะว่าอย่างที่เพราะว่านี่จ้ะอีกชุดนึงเนาะแล้วก็ตากแห้งอบอยู่ก็ยังมีอยู่ได้จ้ะพี่น้องเราส่วนไล่เสื้อน่ะคลิปหน้าได้จ้ะคันซาแหล่บ่ได้แจ้งในคลิปซาแหล่ก็สิโพสต์ลงในเฟซหรือว่าในเพจหรือว่าในโพสต์ YouTube ก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย